ช่ไหมเอาแต่ใจจะเจอยังคิดถึงกันไหมที่ยังเป็นเหมือนฉันไหมที่ไม่ว่าเริ่มต้นได้อย่างไรฉันไม่เข้าใจใจมีแค่เธอกลับมาที่จุดเดิมก็หัวใจไม่มีที่ไปแม้พยายามสักเท่าไหร่พื้นที่ความจำมีแต่เธอแอบชอบเธอเท่าไรแต่ปริมาณความเขินดันมีมากเกินไปบอกเธอให้รู้ร้องเป็นเพลงเธอก็รู้รู้ไหมมีใครหวั่นไหวไปกว่าเธอเกินเราไม่ชอบตายเกินเธอรู้ไหมS11 นะคะซึ่งวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุกคุณภูมิวิลลี่เมย์แม็กปูนคิวเวนะคะจะมาพูดคุยกันถึงมินิซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะได้เลยไปถามเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุยให้เราฟังเลยซีรีส์อะไรยังไงคะครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีชื่อว่า AF11 The Series นะครับผมกวนซ่าล่าฝันนะครับซึ่งจะเป็นมิวสิคอลซีรีส์ครับ5ตอนนะครับผมในแต่ละตอนก็จะมีพวกเรา3คนซึ่งเป็นตัวเล่าเรื่องครับผมซึ่งมินิซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการนำพวกโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านไม่ว่าจะเป็นการแกล้งการเล่นกันนะครับผมเล่าเรื่องผีต่างๆเอามาทำเป็นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมมี5ตอน5ตอนครับเดี๋ยวเริ่มที่ตอนแรกนะครับตอนแรกก็จะมีผมนะครับภูมินะครับมุกครับแล้วก็คิวนะครับ3คนนะครับตอนนี้มีชื่อตอนว่าสาวโลกใสกับวัยร้ายดูโอครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่เราแบบแกล้งน้องเราชอบแกล้งกันในบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็จะนำเรื่องนั้นมาขยายยิ่งขึ้นในตอนนี้ครับผมแต่ละตอนมันเชื่อมกันไหมคะเชื่อมกันครับผมก็คือต่อกันไปเลยครับส่วนตอนที่2เป็นความลับค่ะจะเป็นเรื่องแบบว่าของเพื่อนแล้วก็รักสามเศร้าค่ะมีเวมีน้ำแล้วก็มีปอนค่ะค่ะซึ่งเป็นคู่จิ้นกันในเรื่องหรือเปล่าคะใน AF ไหมก็มีน้ำปอนเป็นคู่จิ้นกันค่ะคือความจริงแล้วพวกเราจะจิ้นกันหมดเลยสองคนเลยดีมากเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมตอนที่3ครับตอนที่3ให้น้องแม็กพูดดีกว่าครับผมโอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับครับผมสิ่งลี้ลับเป็นผีครับผมก็ดูจากหน้าแม็กได้นะครับผมยังไม่ตายไม่มีผมแล้วก็มีเมย์แล้วก็หมวยลี่ครับผมอยู่ในตอนนั้นชื่อตอนว่าทิชชู่ครับผมน่ากลัวไหมที่สู้กันหนังผีนี่นะคะน่ากลัวน่ากลัวพอสมควรผีทิชชู่ครับพี่ผีทิชชู่เปื้อนเลือดเลยโอเคตอนที่4ครับตอนที่4ครับครับผมตอนที่4นะครับผมชื่อว่าความเหงาที่จางหายนะครับผมก็จะมีเป็นเรื่องดราม่านะครับผมก็จะมีปูนนะครับผมแล้วก็จักจั่นครับแล้วก็เอมครับผมซึ่งก็จะเป็นแบบว่าจั่นกับปูนก็จะแบบว่าเป็นแฟนกันกุ๊กกิ๊กน่ารักโอ้ดังเสียในเรื่องหรือในเรื่องครับคุณในเรื่องแต่ว่าอย่างเอมก็จะดราม่าคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยได้พี่ปั่นให้มาเล่นด้วยครับผมครับใช่ก็เลยว่าตอนสุดท้ายครับตอนที่5ก็จะเป็นตอนที่พวกเราขึ้นคอนเสิร์ตครับรวมครับแล้วก็จะมีรุ่นพี่ของ AF มาร่วมเล่นด้วยค่ะอันนี้ถ่ายทำเสร็จหมดแล้วหรือยังเรียบร้อยครับผมค่ะออกอากาศเมื่อไหร่ออนแอร์เมื่อไหร่คะออนแอร์เริ่มวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นเบื้องหลังก่อน behind the scene ความวุ่นวายของพวกเรานะครับให้ดูกันก่อนนะครับทางช่อง True Asian HD นะครับแล้วก็เริ่มฉายจริงครับผมวันที่9พฤษภาคมซึ่งตอนแรกเป็นตอนที่สนุกมากๆเลยนะครับเก่งมากครับเก่งมากต้องรีบดูต้องบอกว่าสนุกทุกครับผมทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครับผมย้ำทีเสาร์3ทุ่มครับผม3ทุ่มเริ่มเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้ทางช่อง True Asian HD แล้วก็รีรันวันจันทร์ครับเวลา2ทุ่มนอกจากคุณปั่นแล้วยังมีนักแสดงท่านอื่นอีกใช่ไหมคะเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นป้าเทพครับพี่ป๊อตมาเดิร์นด็อกครับผมพี่เดี่ยวครับแล้วก็ทีมงานที่ทำซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นพี่อนันดาค่ะอนันดาเอเวอริแฮมเหรอใช่ครับโอ้ตายแล้วมาให้ฝากผลงานและฝากซีรีส์ทั้งหมดกับคุณผู้ชมได้เลยค่ะเชิญครับผมเชิญครับเชิญค่ะใครก็ได้ได้ครับได้ครับผมก็อยากจะฝากนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับใครที่เป็นแฟนๆรายการ AF นะครับก็ต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้ดูทั้งพวกเราแล้วก็มีนักแสดงท่านอื่นอีกเยอะแยะเลยมีรุ่นพี่ด้วยนะครับซึ่งแต่ละตอนก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็ความสนุกสนานแตกต่างกันไปในแต่ละตอนนะครับผมอยากให้ติดตามนะครับแล้วก็ฝากอัลบั้มมันครั้ง AF11 ด้วยนะครับผมทั้ง12บทเพลงจาก
พวกเราทั้ง12คนนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามชมด้วยครับตอนนี้มีรับสมัคร AF 12อยากจะให้รุ่นพี่รุ่น11เนี่ยเชิญชวนหรือว่าบอกกล่าวน้องๆหน่อยค่ะเปลี่ยนคนมากเปลี่ยนคนมากน้องเวครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะไม่ว่าใครที่มีความฝันนะคะอยากทำให้ฝันเป็นจริงก็มาสมัครได้ค่ะใน AF 12ของเราค่ะครับผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวเล่นปิดเบรกเหมือนเดิมค่ะใช้แขกรับเชิญให้คุ้มที่สุดครับผมต้องเพลงนี้เลยฮะเพลงอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณทุกคนก่อนเชิญค่ะขอใครด้วยฮะเป็นผมเพลงมันหยุดไม่ไหวหัวใจคงต้องปล่อยไปทางเราไม่หาเจอไม่รักเธอYeah.